อันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งต้องรอให้เทียนร้อนใช่ไหมต้องให้เทียนละลายให้หมดก่อนใช่ไหมลุงโถเทียนลายเม็ดตึงเอาไปคือเตรียมขั้นตอนเหมือนต้องการจะครึ่งผ้าใช่ไหมขั้นตอนนี้ค่ะครึ่งผ้าไว้ก่อนอันนี้จะเป็นรูปอะไรเอ่ยฟาโลมาครับฟาโลมาเป็นออเดอร์สั่งคนใจดีสั่งมาจากที่กรุงเทพนะครับอันนี้นะครับที่มาร่วมสนับสนุนกับกลุ่มศิลปะริมทางในทำกิจกรรมกับชุมชนก็ต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้เริ่มต้นที่จะลงลายเส้นตามลายดินสอที่ร่างไว้ลายดินสอตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่อาจจะยากสักหน่อยสำหรับเด็กเราเลยไม่ค่อยไปทำกิจกรรมกับเด็กต้องให้เด็กที่เขาโตพอสมควรแต่คนที่เขาชำนาญก็สามารถจะร่างครั้งเดียวแล้วก็ลายเส้นมันก็จะสม่ำเสมอพวกลายเส้นนี่ขึ้นอยู่กับจันติ้งใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรจันติ้งครับจันติ้งมีกี่แบบมันจะมีแบบใช้ได้ทันมันจะเป็นของอินเดียแล้วก็มันจะเป็นที่คนไทยเขานิยมใช้มากมีเป็นเบอร์ใช่ไหมครับการลงเทียนกับจันติ้งมีหน้าที่อะไรป้องกันการสีเข้าหาวิ่งเข้าหากันพวกสีพวกนี้เขาขายกิโลใช่ไหมสีบัตติกถ้าเป็นโลสีมันจะไม่จำเป็นไม่จำเป็นอ๋อแล้วเราต้องมาผสมเองเราต้องซื้อเป็นกระปุกเป็นกระปุกจะดีกว่าครับกระปุกจะสดกว่าวิธีการลงสีนี่คือจะลงน้ำสะอาดน้ำเปล่าก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องการให้มันมีเหลือบมีเงาคือมีน้ำหนักว่างั้นเถอะเสน่ห์ของบาติกก็คือการกันสีเป็นสีขาวบางคนที่ก็อาจจะมีบาติกใหม่ๆที่ใช้วิธีใช้การสกรีนมันก็สวยนะมันก็เทคนิคหนึ่งแต่บางคนก็ยังไม่เหมือนบาติกแค่ทีเดียวของอินโดมาเลย์เขาจะมีรายละเอียดที่เก็บน้ำหนักสีได้เยอะกว่าของบ้านเรามันอาจจะเป็นความลับนะเพราะว่าการลงผ้าปาติกเขาทำเส้นเทียนแตกไม่มีปัญหาในส่วนของพวกเราทำจะมีปัญหาเพราะเส้นเทียนแตกสีมันจะไม่เข้าหากันแต่ของเขาไม่วิ่งอ๋อนั่นผมว่าน่าจะมีเรื่องคุณภาพสีด้วยใช่ไหมเพราะสีของจริงๆสีที่แต่ละใช้แต่ละยี่ห้อเนี่ยว่าเบื่อที่เดินไปเดินมามันไม่คุ้มเงินที่เอามาทำมันไม่คุ้มจะขีดละ200แล้วทีนี้หลังจากพอลงแล้วก็จะสามารถใช้นิ้วทำน้ำหนักนะฮะแต่ต่างกันไปด้วยบางครั้งเราก็สามารถที่จะนั่นได้ไหมปล่อยอย่างนี้นะมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เวลาการซึมเข้าหากันพวกคู่มันคล้ายๆกับเทคนิคของวาดสีน้ำเวทออนเวทเปียกบนเปียกเอามาโชว์หน่อยเอาโชว์ขึ้นโอเคแล้วเสร็จรูปนี้คือจะเอาไปทำอะไรต่อได้อีกเอาไปเป็นกระเป๋าครับเป็นกระเป๋าเย็บกระเป๋าก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นของฝากก็ได้เพราะอันนี้มันก็สามารถเอาไปใส่กรอบเป็นภาพประดับได้ด้วยใช่ครับถ้าเอาไปทำกระเป๋านี่เอาไปทำยังไงต่อจ้ะเอาไปรีดทับกับผ้ากาวนะครับแล้วก็เย็บกระเป๋าไว้เป็นรูปตรงเท่ากัน
แล้วก็เอาพอรีดกับผ้ากาวเสร็จก็เอาไปแปะเย็บเข้าไปอ๋อนี่เป็นเทคนิคใหม่อยู่นะครับอ๋อแล้วมีอีกอย่างใช่ไหมจริงๆแล้วขั้นตอนหลังจากพอระบายสีเสร็จโดยที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือจะต้องไปฟิกสีโดยใช้โซเดียมซิลิเกตหรือซิลิเกตโซเดียมซิลิเกตเนาะแต่ทีนี้พอเสร็จแล้วหลังจากที่ทำบ่อยๆโดยใช้วิธีลักขั้นตอนเจ้าสูตรทำไงอ่ะก็ใช้น้ำยาเพราะว่าแต่เราต้องประมาณว่าเราจะใช้สีประมาณไหนครับเพราะว่ามันจะเก็บไว้ได้ราวประมาณ2ชั่วโมงหลังจากผสมยาแล้วไม่อย่างนั้นสีจะต้องทิ้งหมดอันนี้ต้องเผื่อไว้เหมือนกันว่าเราใช้สีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็คำนวณไว้ครับโอเคนี่ถือว่าเป็นเทคนิคใหม่นะ